ครับพี่น้องมื้อนี้ก็แดดล่มตกก็สิมาอัปเดตการสร้างบ้านคือเก่าครับมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่8ของการทำงานของผู้รับเหมาครับตอนมื้อนี้นี่สร้างนี่หยุดงานไปหลายคนครับไปเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านบ่ครับก็เลยมีแต่ผู้รับเหมามาครับอามวยเฮ็ดยังครับอันนี้สิเฮ็ดเฮือนผู้ใดครับเอ้ยใส่ละห้องอมวยเฮ็ดตกเลยครับพี่เกิดตกว่าน่ะเออใส่ละห้องอมวยสิอยู่หม้องใดเนาะห้องนอนอมวยเนี่ยเนาะสิให้เบิ่งแน่ทางใดทางนี้เออถูกต้องเว้ยทางพุ่นทางพุ่นว่าสินอนผู้เดียวได้ไว้ไม่เป็นสาวแล้วเว้ยสำนันก็ว่าเป็นสาวเนาะเอออีหยังวะครับมากไกลมันว่าคือว่าจังซั่นครับมื้อนี้ก็หน้างานของผู้รับเหมาก็คือการถอดแบบคานครับนี่ส่วนโซนขั้วครับตามที่เห็นนี่ครับนี่ครับถอดแล้วก็ขาวจันพานนะครับเป็นคานครับคานคอนกรีตเสริมเล็กครับพี่น้องก็ความยาวก็ตามที่แจ้งครับ 13.5 เมตรความกว้างก็ 3.5 เมตรครับพี่น้องก็หลังจากถอดแบบคานแล้วก็ผู้รับเหมาก็ได้มีการสูบน้ำครับขึ้นมาใส่ในพื้นที่ก่อสร้างตรงนี้ครับในส่วนส้นขั้วก็มืออื่นก็เห็นว่าสิมีการเทพื้นคอนกรีตครับสั่งคอนกรีตแล้วครับสั่งใบหาคิวครับเอาน้ำขึ้นมาใส่ครับในพื้นที่ก่อสร้างตัวนี้ครับจะสังเกตเห็นครับไปบริเวณรอบเสาต่อหม้อนี่ดินจะยุบลงไปครับเนื่องจากว่าบริเวณเสาต่อหม้อนี่จะมีการเอาไมโครขุดเพื่อเฮ็ดฐานแพและก็เสาต่อหม้อมันเป็นหลุมใหญ่ครับแต่พอเอาน้ำมาใส่ก็เลยยุบลงไปเป็นหลุมใหญ่เติบครับอันนี้ก็เป็นมือที่8แล้วครับมือที่8แล้วของการทำงานก็เดี๋ยวมื้อนครับพี่น้องก็สิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกครั้งนึงว่าการสร้างบ้านคืบหน้าไปหอดใจแล้วครับพี่น้องสำหรับนี้ครับขอจบไปพิธีนี้ก่อนครับสวัสดีครับ